ตอนที่3ความรู้สึกของแกนนำผู้หญิงต่อการจัดรายการวิทยุตอนที่1เสียงที่คุณอาจไม่เคยได้ยินเสียงจากผู้หญิงและภาคประชาสังคมที่กำลังขยับขับเคลื่อนงานภายใต้สถานการณ์ความขัดแย้งและภาวะยากลำบากที่ต้องร่วมก้าวข้ามให้ได้ขอความสันติจงมีแด่ทุกท่านสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้โดยในวันนี้นะคะมีดิฉันอัศราลัตการันเป็นผู้ดำเนินรายการคุณผู้ฟังคะรายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ในปีนี้นั้นนะคะเรามีเพื่อนมาร่วมจัดรายการกับเราหลายคนค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงหรือผู้หญิงนักเคลื่อนไหวจากเครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้วันนี้ดิฉันได้มีโอกาสร่วมสนทนากับคุณวาสนาสาเมาะหนึ่งในเครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ว่ามีความรู้สึกอย่างไรที่ได้มาร่วมจัดรายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ค่ะขอความสันติจงมีแด่ทุกท่านสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังสวัสดีค่ะพี่อัศราค่ะคุณผู้ฟังคะน้องวาสนาเป็นตัวแทนนักจัดรายการสืบสานศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานีค่ะแล้วยังเป็นนักจัดรายการวิทยุอยู่ที่สถานีร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดปัตตานีอีกด้วยนะคะวันนี้น้องมาสนามาร่วมเป็นเครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้กับเราค่ะค่ะที่ผ่านมาน้องวาสนาได้จัดรายการวิทยุช่วงร่วมด้วยช่วยชาวบ้านทางสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันค่ะวันนี้วาสนาก็รู้สึกดีใจมากๆค่ะพี่อัศราที่ได้มาเข้าร่วมกับแกนนำผู้หญิงในพื้นที่หลายๆคนเพื่อมาช่วยกันส่งเสียงความเคลื่อนไหวของคนทำงานภาคประชาสังคมนั่นเองค่ะและยังทำให้เราได้รับความรู้ใหม่ๆในการพัฒนาตนเองอีกด้วยค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะเครือข่ายผู้หญิงของเรามาจากหลายภาคส่วนค่ะบางคนเป็นผู้สูญเสียบางคนเป็นคนทำงานอาสาในแวดวงประชาสังคมเมื่อเราได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกันแล้วจึงก่อให้เกิดกำลังใจและพร้อมที่จะก้าวเดินไปข้างหน้าด้วยกันค่ะวันนี้น้องวาสนาเองก็รู้สึกดีใจนะคะที่มีรายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ทำให้พวกเราผู้หญิงได้ส่งเสียงซึ่งเมื่อก่อนนี้เสียงของเราอาจเป็นเสียงที่ไม่เคยได้ยินหรือได้ยินแต่เพียงเบาๆค่ะมาวันนี้เสียงพวกเราก็จะได้ดังมากขึ้นค่ะพี่อัศราค่ะคุณผู้ฟังคะอย่างที่น้องวาสนาพูดไปนะคะว่าเสียงผู้หญิงเราที่ผ่านมาเหมือนเราร่วมกันพูดร่วมกันคุยแต่มันยังแผ่วเบาเกินไปค่ะวันนี้เราได้มารวมพลังกันเพื่อให้เสียงของเราดังขึ้นแล้วเราจะแปลเสียงแห่งความสูญเสียและเสียงของคนทำงานภาคประชาสังคมไปสู่เสียงแห่งสันติภาพค่ะพี่อัศราคะเอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะน้องวาสนาได้ไปสัมภาษณ์แกนนำผู้หญิงของเราค่ะพูดถึงความรู้สึกที่จะได้มาร่วมจัดรายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้เราไปฟังกันเลยค่ะมีความรู้สึกดีใจมากที่มีรายการนี้ค่ะเพราะว่าเราก็มีโอกาสการออกเสียงให้ทุกคนรู้จักบทบาทหน้าที่ของสตรีผู้หญิงในการทำงานของเราโดยจะมีเรื่องเล่าต่างๆที่จะให้ผู้ฟังชนแล้วก็ยินดีจะเป็นผู้จัดที่จะให้ข้อมูลในด้านต่างๆตรงนี้ค่ะเป็นครั้งแรกอีกเช่นกันที่จะมามีส่วนร่วมในการจัดรายการก็คงต้องเตรียมที่จะพูดเตรียมที่จะนำเสนอในสิ่งที่มีสาระมีประโยชน์เพื่อให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้สิ่งดีๆนำไปคิดนำไปปฏิบัติได้รวมทั้งตัวผู้พูดเองก็จะได้นำไปปฏิบัติได้เช่นกันมีความรู้สึกดีใจมากที่มีรายการนี้เพราะว่าเราจะขยายให้คนอื่นได้รู้ได้ฟังว่ารายการผู้หญิงของเราดีมากหรือว่ายังไงแล้วเราก็กระจายเสียงเพื่อเราจะแก้ปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะเป็นสิ่งที่ดีนะคะแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นมากเลยเพราะว่าเป็นคนที่ไม่เคยได้จัดหรือทำรายการเนี้ยได้แต่ฟังเขาเป็นสิ่งที่ท้าทายแล้วก็ได้นำเสนอความคิดของตัวเองได้มากขึ้นนะคะเราปฏิเสธไม่ได้ว่าผู้หญิงมีส่วนสำคัญในการออกมาเป็นกระบอกเสียงให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมเพราะผู้หญิงมีความยืดหยุ่นในตัวของตัวเองโดยเฉพาะผู้หญิงบางคนที่มีพรสวรรค์อยู่ในตัวที่มีโอกาสเข้ามาได้จัดรายการได้ก้าวข้ามการเป็นผู้ได้รับผลกระทบมาเป็นผู้ให้การช่วยเหลือคนอื่นซึ่งได้รับผลกระทบหลังจากที่ตนเคย
ยได้รับความเจ็บปวดความเดือดร้อนตรงนี้มาแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ฟังคะนั่นคือเสียงความรู้สึกของเครือข่ายผู้หญิงเราที่จะได้มาร่วมจัดรายการวิทยุเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ค่ะค่ะน้องวาสนาคะเราก็จะเห็นนะคะว่าผู้หญิงเราต่างก็ดีใจที่ได้มาร่วมจัดรายการร่วมแบ่งปันประสบการณ์ให้สังคมได้รับทราบค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะสามารถติดตามรายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ฟังเรื่องราวของคนทำงานภาคประชาสังคมที่กำลังขยับขับเคลื่อนงานเพื่อก้าวข้ามสถานการณ์ความยากลำบากนี้ไปให้ได้นะคะคุณผู้ฟังคะเมื่อได้ฟังคุณวาสนาสามเณรพูดคุยไปทำให้เราเห็นว่าจากผู้หญิงนักเคลื่อนไหวในเครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ได้ร่วมกันเสริมสร้างศักยภาพของคนทำงานให้สามารถบอกเล่าเรื่องราวของตนเองและกิจกรรมที่ตนเองและเครือข่ายทำบอกเล่าสื่อสารผ่านการจัดทำรายการวิทยุค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็มีสถานีวิทยุต่างๆในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งสถานีวิทยุหลักและสถานีวิทยุเครือข่ายออกอากาศรายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้เบื้องต้นรวมแล้ว13สถานีค่ะคุณวาสนายังได้ไปสัมภาษณ์เครือข่ายวิทยุชุมชนที่ได้นำรายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ไปออกอากาศเป็นปีที่2แล้วค่ะคุณอันวาจากสถานีวิทยุสารคุณธรรมจังหวัดปัตตานีค่ะรายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ค่ะที่ได้ออกอากาศทางสถานีวิทยุสารคุณธรรมปีที่ผ่านมาผลตอบรับจากคุณผู้ฟังทางสถานีเป็นยังไงบ้างคะคุณอันวาได้รับการตอบรับจากท่านผู้ฟังเป็นอย่างดีแต่ท่านผู้ฟังบอกมาว่าเสียดายช่วงเวลาที่ออกอากาศนั้นจะสั้นไปหน่อยอาจจะให้เพิ่มเป็น1ชั่วโมงหรือว่าครึ่งชั่วโมงจะได้สอบถามพูดคุยแสดงความคิดเห็นในรายการด้วยคุณอันวาคะคิดว่ารายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ที่ออกอากาศเมื่อปีที่ผ่านมาแล้วก็กำลังจะออกอากาศในปีนี้นะคะซึ่งก็เป็นโครงการที่2ส่งผลดีอย่างไรต่อคุณผู้ฟังบ้างคะคิดว่าจะให้สังคมโดยเฉพาะสังคมในบ้านเราสามารถรับรู้ถึงปัญหาของสตรีในจังหวัดชายแดนภาคใต้และก็สามารถรับรู้การเคลื่อนไหวของสตรีภาคประชาสังคมมากขึ้นจากที่ผ่านมาเราอาจไม่ได้ยินความเคลื่อนไหวของสตรีถ้ามีรายการนี้เราก็จะได้รับฟังรับรู้ข่าวคราวความเคลื่อนไหวความทุกข์ยากการทำงานเพื่อให้เกิดสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วความเห็นของคุณอันวาค่ะที่มีต่อรายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้คือการที่ผู้หญิงได้มีโอกาสมาถ่ายทอดเรื่องราวและประสบการณ์ของตัวเองผ่านทางสื่อวิทยุคุณอันวามีความเห็นในเรื่องนี้อย่างไรบ้างคะเป็นสิ่งที่ดีมากเมื่อสตรีมีโอกาสมีสิทธิที่จะมาเล่าความรู้สึกจะมาเล่าประสบการณ์บอกความทุกข์ยากของตนเองที่กำลังประสบอยู่หรือว่าบอกข่าวคราวให้แก่สังคมภายนอกได้รับรู้ว่าสตรีก็มีบทบาทในการพัฒนาสังคมและก็มีบทบาทที่จะลงสังคมให้เป็นสังคมที่สันติสุขคุณอันวาคิดว่าวิทยุนั้นนะคะมีอิทธิพลอย่างไรกับคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้บ้างค่ะสื่อวิทยุในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นสื่อที่ได้รับความนิยมมากที่สุดรองมาจากสื่อโทรทัศน์เพราะว่าคนเฒ่าคนแก่เขาก็สามารถรับฟังวิทยุโดยเฉพาะชาวมุสลิมก็จะรับฟังวิทยุมากกว่าดูโทรทัศน์ช่วงเวลาที่ทำงานกลางวันจะเปิดรับฟังวิทยุฟังข่าวฟังรายการต่างๆที่มีประโยชน์คุณผู้ฟังคะสำหรับวันนี้รายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ดิฉันอัศรารัตการันและคุณวาสนาสามเณรต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอความสันติจงมีแด่ทุกท่านสวัสดีค่ะร่วมสนับสนุนผู้หญิงส่งเสียงโดยสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีออกแฟมสหภาพยุโรปและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่www.cweekwomen.com ผู้หญิงภาคประชาสังคม